เสียเคยสอนปลูกอะไรเงี้ยเราก็ปลูกไปขายเราครับอันนี้ปลูกเล่นใครอยากกินก็เอาไปแบ่งปันกันไปมันไม่มีข้างว่าอ่ะกรอบครับมันกรอบจะหักหมดนะความที่มันแบบชุ่มสดอ่ะเนี่ยกรอบมากมีอะไรมา10 กว่าวันที่ได้30 วันก็ได้กินแล้วครับเนี่ยหักหัวเนี่ยยกขึ้นมาหักหัวเห็นไหมกรอบมากอ่ะกรอบมากเนี่ยตัวเล็กๆขยายมาเนี่ยเนี่ยก็ใช้ได้มาแล้วก็มาหลบอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเราก็มาหลบแดดสัก 4-5 วันกินน้ำมันเนี่ยเนี่ย 4-5 วันเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยทิ้งไว้เนี่ย4วันก็ฟื้นละเนี่ย4วันก็ฟื้นละครับพอได้4วันก็ฟื้นแล้วเดี๋ยวก็เอาไปตากเอาไปออกให้มันโดนแดดโอเคพี่ครับเล่นปลูกหัวครับเคยไม่นานนานนี่มันอายุพวกนี้มันแค่เดือนเดียวครับเนี่ยแม่แต่ก่อนเนี่ยเคยทำมาก่อนอ๋อแต่ก่อนเคยทำเตี่ยเคยปลูกไงเตี่ยอยู่ริมน่ะแต่ก่อนนี้ท่าน้ำเนี่ยเป็นริมน้ำแล้วก็ปลูกกันเอาปลูกริมน้ำก็ขุดตามชายคลองนี่แหละครับปลูกเอาแล้วก็อาศัยน้ำคลองอ่ะรถมันแล้วก็สอนเราออกกำลังกายไงแต่ก่อนนี้มันไม่มีพวกอะไรอ่ะอินเตอร์นงเตเน็ตไงแล้วมาทำยังไงถึงมาปลูกผักในเมืองแบบนี้มันมีความแนวคิดยังไงไม่ใช่มันก็เหมือนกับเราเลือกความหลังไงว่าเราเคยเตี่ยเคยสอนปลูกอะไรเงี้ยเราก็ปลูกไปนะเรานึกถึงความหลังนึกถึงว่าเออมันเคยมีดินปลูกก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเขื่อนเป็นอะไรหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปปลูกนั้นได้ก็ปลูกริมน้ำเล่นเดือนเดียวพวกนี้ผักพวกนี้อายุ30 วันนะครับมีปลูกอะไรบ้างพี่ที่ปลูกเนี่ยคะน้าผักกาดผักบุ้งก็30 วันก็ได้กินแล้วคือเรามีทักษะเตี่ยสอนตั้งแต่เด็กๆไงว่าปลูกผักอ่ะแล้วก็สอนไปขั้นตอนวิธีการพี่ทำยังไงบ้างเนี่ยเหรอเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันคือมันมีข้างคาวมาใส่อยู่ในบ้านมันก็ขี้เลอะเทอะเราก็ขี้ข้างคาวก็บอกมีประโยชน์ไงก็ลองเอาไปเอาดินจากฝั่งนู้นมันก็มาหมกปกไว้ประมาณสัก2 อาทิตย์10 วัน 2 อาทิตย์เนี่ยน้ำก็ดำอย่างเงี้ยน้ำก็ดำมากอ่ะน้ำก็ร่วนมากอ่ะเนี่ยน้ำก็ร่วนมากอ่ะดูเนี่ยเราก็มีความเราก็รู้ว่าดินเนี่ยมันใช้ได้แล้วธาตุอาหารมันที่มันหมักมาเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็มาลองใส่ต้นไม้ดูปรากฏว่ามันงามดีมากเนี่ย30 วันเนี่ย30 วัน30 วันปลูกแล้วการเริ่มเพาะการอะไรยังไงกันเนี่ยเหรอก็บางทีก็ใส่ถุงตอนแรกมันเป็นกระบะอย่างเงี้ยแล้วก็โรยๆไว้แล้วก็มาแยกตอนหลังก็เห็นมันถุงมันว่างๆมั่งเรากินไปมั่งถุงมันเหลือๆแล้วก็เนี่ยมาพรวนดินแล้วก็เอาเม็ดมันมาหย่อนก็ได้กินครับสนุกสนานไม่มีอะไรอ๋อนี่คือหน้าบ้านของเราเองใช่หน้าบ้านเราเองแต่อันนี้คุณพี่อะไรชื่อพี่อ๋อพี่นพดลนามสกุลเราทำที่อายุพี่อายุเหรออายุ57แล้วอายุ7ปีนี้57แล้วอาชีพทำอะไรพี่ปกติค้าขายปกติค้าขายอยู่ที่อยู่พี่เนี่ยละอยู่หน้าเมืองนี่ละถนนหน้าเมืองแถวนี้แหละถนนหน้าเมืองแล้วถ้าคนเขาสนใจเยอะติดต่อพี่อ๋อมาดูได้เนี่ยก็ปลูกเนี่ยมาดูได้กับผ่านไปคนก็ส่วนใหญ่แบบมาใครเขาผ่านไปอันนี้ปลูกกินเนาะปลูกกินไม่ได้ปลูกจริงๆเมื่อก่อนนี่มันปลูกขายนะเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันต้นใหญ่จังขายไหมสมัยก่อนเมื่อสัก25 ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยผมขายเนี่ยต้นละ10 บาทต้นละคนที่แต่มันอยู่ท่าน้ำมันงามกว่านี้นะมันงามกว่านี้มันได้กินน้ำคลองไงถ้ามีคนถามซื้อนี่ขายต้นเราโอ้ไม่ได้ขายหรอกครับอันนี้ปลูกเล่นใครอยากกินก็เอาไปแบ่งปันกันไปมันไม่มีข้างว่าอ่ะมันมีที่อยู่ที่นะตอนเนี้ยมันเป็นของวิวัฒน์พลเมืองอยู่มตบ12อ่ะผมเห็นเขาปลูกอ่ะคือพวกวิวัฒน์พลเมืองคือพวกที่ยาเสพติดเอามาบำบัดนะเขาปลูกเยอะมากนะใครที่สนใจอยากจะกินผักแอบพวกเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมว่าติดต่อที่มตบ12อ่ะได้แล้วผมไปเห็นนะคือหมายความว่าเขาถอนมาสดๆเนี่ยเขาส่งตลาดคือมันถูกมากอ่ะอย่างกิโล10 บาท20 บาทเองอ๋อแต่ของพี่นี่ก็เกษตรอินทรีย์มันก็ไม่มีปุ๋ยเลยมีแต่น้ำประปาโอ้ขาดมีแต่น้ำประปาเดาว่าได้หน้าบ้านทุกคนอ่ะทีนี้ว่าพวกเราคือถ้าคนไม่เป็นคนก็บอกว่าโอ้มันก็มือเบามืออะไรไม่จริงๆคือถ้าเราสนใจคือเราต้องรู้ว่าในแต่ละ
ธาตุอาหารของดินเนี่ยที่ผักมันต้องการเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างไงถ้าเรารู้ลักษณะดินลักษณะแล้วศัตรูพืชเนี่ยไม่มีไม่มีในเมืองไม่มีจริงจริงถ้าปลูกบ่อยๆคงจะมีนะแต่ผมเห็นที่เขาปลูกที่มอเตอร์บอยพวกวิวัฒน์พลเมืองที่ปลูกมันก็ไม่ค่อยมีศัตรูพืชนะเยอะมากครับครับครับเอาเป็นว่าอย่างผักบุ้งนี่คือเป็นระดับร้อยกิโลครับเนี่ยก็ปลูกกันอ่ะก็งามมากครับเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่แล้วกรอบถ้ามันกรอบจะหักหมดความที่มันแบบมันสดอ่ะเนี่ย